นายอนุชิตตระกุลมุทุตาผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาได้มีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการไปยังผู้ว่าการอำเภอทุกอำเภอนายกเทศมนตรีนครยะลานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตีนนอกและนายกเทศมนตรีเมืองเบตงว่าให้แจ้งประชาชนให้ทราบถึงคุณภาพอากาศในพื้นที่และวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันไฟปา่าข้ามแดนมาจากเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียก็เริ่มส่งผลต่อสุขภาพอย่างที่บอกไปครับ สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทิศท,ทางลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลมดังกล่าวจะพัดผ่านแหล่งกำเนิดฝุ่นควันในเกาะสุมาตราซึ่งยังคงมีความรุนแรงอยู่เข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นผลที่เกิดหมอกควันข้ามแดนจนปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างครับ